ขอบคุณสำหรับดอกไม้แถมมาด้วยขอบคุณนะคะจ้าจ้าโอ้ยสวัสดีค่ะจ้าแล้วแล้วจากนี้จะเรียกยังไงดีพี่ดีกว่านะคะเพราะว่ายังหนุ่มรออยู่หล่อไหมคะอันนี้คือเป็นตัวแทนความหล่อของชาวโคกขี้หนอนใช่ไหมคะอ้าวอะไรแล้วก็วันนี้เมียมาด้วยนะเมียใครคะเมียพี่นี่แหละค่ะเนี่ยเมียพี่ยืนอยู่ด้วยอ่ะจ้ะแหมไม่แคร์สื่อเลยนะคะเผื่อได้ไม่แคร์ไม่อายนี่ให้ตังค์ไปผ่าตัด40,000ค่ะดันพาไปเล่นไพ่หมดไป 20,000 เลยไปผ่าตัดไม่ครบเลยวันนี้น้องปาวลีนะครับเป็นนักร้องที่อยู่ในดวงใจของชาวโคกขี้หนอนแล้วที่มีโอกาสได้มาในครั้งนี้เพราะอะไรรู้ไหมนอกจากชาวโคกขี้หนอนชอบแล้วยังมีอีกท่านหนึ่งที่ชอบมากเป็นคนสำคัญด้วยเป็นคนสำคัญด้วยใช่ค่ะเจ้าของพื้นที่นะฮะแล้วก็เป็นผู้ที่มีเมตตาจิตและมีน้ำใจค่ะนะฮะแล้วก็เป็นที่รักใคร่ของชาวโคกขี้หนอนด้วยวันนี้ถือว่าท่านนี่เป็นพ่องานสำหรับวันนี้เลยใช่ไหมคะอยากเจอท่านไหมอยากเจอมากมากอยากเจอท่านอย่างนั้นเชิญท่านดิค่ะขอเชิญท่านสุพจน์แล้วกันเนาะจ้าค่ะมาบนเวทีแล้วกันค่ะขอเชิญครับนะฮะค่ะครับปรบมือหน่อยครับวันนี้ให้ยืนประกบคู่กับนะเอาว่าเป็นหลานสาวแล้วกันเนาะเป็นหลานสาวก็จริงๆแล้วต้องบอกพี่น้องว่าผมเองนั้นได้มีโอกาสดูน้องเป่าแสดงทางช่อง5เรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะคะเรื่องอะไรโอ้โหสายฟ้ากับสมหวังแล้วพี่น้องชาวโคกขี้หนอนก็ล่ำล้อเนื่องจากโคกขี้หนอนเป็นอัตลักษณ์พิเศษในการแสดงศิลปินเขาก็จะโหวตบอกเอาปาวลีก็เลยต้องให้ทางตู่มนภัยติดต่อไปให้ปาวลีมาแสดงในค่ำคืนนี้นะครับเคยมาที่อำเภอพานทองบ้างไหมฮะเป็นครั้งแรกค่ะโอ้ครั้งแรกต้องบอกว่าน่ารักมากๆเลยชาวโคกขี้หนอนเพราะว่ามาให้กำลังใจตั้งแต่ลงจากรถเลยนะคะอ๋อนี่สำเนียงนี่ก็คนอ่างทองหรือคนนครสวรรค์ฮะเป็นคนกรุงเทพค่ะอ๋อคนกรุงเทพคนกรุงเทพอำเภอด่านช้างค่ะเอาละค่ะครับเป็นคนสุพรรณค่ะครับก็วันนี้นะครับพี่น้องก็จะรับชมนะครับน้องเปาได้ร้องเพลงให้พี่น้องอย่างอิ่มใจที่รอคอยมานับ1ปีแล้วก็วันนี้ถ้าติดใจเดี๋ยวปีหน้าโหวตให้มาอีกนะครับขอบคุณครับยินดีมากขอบคุณท่านสุพรรณนะคะขอบคุณมากๆวันนี้มีทั้งพ่องานแล้วก็ต้องขอบคุณท่านกำนันอรวรรณด้วยนะสวยและยังใจดีด้วยนะท่านกำนันของเราฉายาสเตเลตสาว 2,000 ปีครับใช่แล้วนะเมื่อสิผมเจอกี่ปีเจอเป็น10ปีท่านเคยยังไงก็อย่างนั้นยังสวยเหมือนเดิม